สวัสดีครับสินแสหมิงสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะน้องหมิวระฆังศึกอันนี้เคาะยังไงเนี่ยนะฮะเอ้ามาถึงลัคนาราศีต่อไปเดี๋ยวอาจารย์ถึงแล้วเดี๋ยวหนูจะเลือกนะคะเอาเป็นลัคนาราศีอะไรดีอ่ะหมิวอยากได้เป็นลัคนาราศีกรกฎค่ะจะได้ไม่นานโอเคมาถ้าถูกว่าหมิวซื้อหวยลัคนาราศีมังกรมีใครมังกรบ้างครับมีใครมังกรบ้างครับไม่มีเลยนุ่นอะไรครับนุ่นอะไรครับกันเหรอครับอ้าวกันนะครับคราวนี้มังกรนะราศีมังกรปีหน้าก็ปีมังกรลัคนาราศีมังกรเป็นยังไงคะดาวเสาเจ้าเรือนของคุณอยู่ในเรือนการเงินมาพักใหญ่แล้วแล้วไปอยู่ในเรือนของราหูส่วนราหูไปอยู่ในเรือนของพฤหัสเอาทดเสาไว้ก่อนทดอาเสาไว้ก่อนเสาไปอยู่เรือนราหูราหูไปอยู่เรือนพฤหัสราหูไปอยู่เรือนพฤหัสจะไปตรีโกณร่วมธาตุดินกับชาวลัคนาราศีมังกรปี67ตั้งตัวได้สรุปนะเขาเรียกว่ามันเป็นการที่ดาวไปอยู่ในเรือนของคู่มิตรไปอยู่ในเรือนคู่มิตรก็เหมือนกับเจ้าบ้านต้อนรับนะเราเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับน้องหมิวไปอยู่บ้านน้องไม้แล้วบ้านน้องไม้เขาต้อนรับนะฮะเริ่มปีใหม่เริ่มชีวิตใหม่ใครที่รองานอยู่จะได้งานที่ดีสมใจนะใครที่จะเริ่มต้นกิจการใหม่จะรออะไรเล่าลุยไปเลยในปี2567แต่ในปี2567นั้นนะครับดาวพฤหัสที่ไปอยู่กับดาวมนุษย์ตะอยู่มันเป็นช่วงจังหวะที่ชะตาของคุณนั้นมีอะไรให้ทำมากมายตั้งแต่คือพฤหัสย้ายปั๊บเมษาปั๊บโอ้โหงานเพียบมีสิ่งให้ต้องจัดการหลายอย่างแต่ล้วนแล้วแต่เงินทั้งนั้นชอบไหมล่ะอย่างเงี้ยอยากจะย้ายราศีไหมอยากย้ายอย่างอื่นอยากย้ายมันย้ายได้ที่ไหนเล่าอยากย้ายจนนะคะอยากย้ายมากจนลิ้นพันเลยนะฮะนั่นแหละคือชาวลัคนาราศีมังกรและก็เป็นชาวลัคนาราศีมังกรอีกเช่นกันในปี2567นะงานเยอะนะครับเงินรายได้จะมาหลายทางต้องบอกว่าเป็นความโชคดีนะบางคนงานเพียบแบบแต่เงินเนี่ยไม่ค่อยได้หรอกนะฮะเงินแบบเคยเจอไหมบางคนงานเยอะมากแต่ได้ชื่อเสียงได้กระเช้าบ้างได้เป็นโล่อะไรก็ไม่รู้แต่เงินไม่ค่อยได้นะฮะแต่ปี67ได้ทั้งงานได้ทั้งเงินนะดาวราหูที่ไปโยกหน้าลัคนานั้นไปอยู่ในเรือนพฤหัสที่ผมว่าแล้วพฤหัสก็ขยับย้ายไปอยู่ตรีโกณร่วมธาตุดินคำว่าตรีโกณร่วมธาตุดินหมายความว่าทำให้ลัคนาราศีมังกรนั้นมีความเจ๋งมากยิ่งขึ้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเก่งกล้าสามารถนะฮะมันเหมือนกับว่าถือดาบอาญาสิทธิ์ไว้ทั้งซ้ายทั้งขวาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเห็นภาพทำให้คุณนั้นเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าถ้าเป็นเรื่องงานนะในแผนกนั้นคุณเป็นอันดับต้นๆ ไปคุยงานที่ไหนคนก็จะให้การนิยมชมชอบคุณ นี่แหละด้วยประการชนี้แหละที่ส่งผลดีตามที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้ว นะทีนี้เมื่อการงานและการเงินนะครับมีความสำเร็จและซักเซสขึ้นแบบนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรอีกอย่างหนึ่งดาวพฤหัสไปตรีโกณร่วมธาตุดินต้องพยายามอ่อนน้อมถ่อมตัวใครเป็นชาวมังกรนิสัยเดิมชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีเราเป็นคนชัดเจนแต่ปี67คุณทำอย่างนั้นไม่ได้บางทีอาจจะต้องเขาเรียกว่าเป็นไผ่ลู่ลมบางทีไม่ชอบก็เก็บไว้บางทีก็เล่นละครบ้างแสดงคือไม่ถึงกับขนาดที่ต้องไปแบบจากดำเป็นขาวขาวเป็นดำหรอกแ
เพื่อทำให้เราเองสามารถที่จะอยู่ได้แบบสมูทไปได้ในทุกองค์กรในทุกๆการติดต่องานคนมังกรเป็นอย่างนี้จริงๆชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบไม่ใช่ไม่เสียเวลาครบใช่ก็ครบไม่มีประเภทที่ว่าครบไว้แก้เหงาครบไว้เผื่อเลือกคนมังกรไม่ใช่คนแบบนั้นเป็นคนตรงๆเป็นคนตรงๆนะครับและเป็นคนที่ผมเห็นคนมังกรมาเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครและเป็นคนที่แบบว่าแต่ก็ไม่ให้ใครมาเอาเปรียบนะเป็นคนที่ชัดเจนสิ่งที่เขาควรจะได้เขาต้องได้สิ่งที่ไม่ใช่ของเขาเขาไม่เอานี่คือชาวลัคนาราศีมังกรที่แท้ทรูนะครับเรื่องความรักดีไหมคะชาวลัคนามังกรเนี่ยไม่แฮปปี้เรื่องความรักมาพักใหญ่ๆบางคนคบใครได้แป๊บๆเดี๋ยวเลิกบางคนคุยแป๊บๆนึงไม่ตรงกันหรือบางคนที่มีความรู้สึกว่าคบกับคนนี้แล้วดูนิสัยดูท้ายแล้วแม่งไม่น่าจะไปกันได้คบเทคเบรกไว้แค่นั้นแต่ปี67ยังไงคะมีโอกาสที่จะมีความรักดีๆเข้ามา มังกรเนี่ยไม่ได้ยินคำนี้จากผมมาพักใหญ่แล้วนะมีโอกาสจะมีความรักดีๆเข้ามาแต่ให้คบกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าไปรีบสรุปด่วนรีบคบหาเกินไปไม่ค่อยดูกันไปอย่าไปชิงสุกก่อนหามรู้จักไหมชิงสุกก่อนหามจัก อย่าไปชิงสุกก่อนหามอย่าทำอย่าไปแบบโอ้ยคนนี้ถูกใจจังเลยอาจจะได้คนไม่ดีก็ได้นั่นแหละพยายามคบในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยความรักมีหลายๆช่วงที่จะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีมังกรแล้วขอให้เป็นการคบหาที่ถูกต้องอย่าไปแอบๆคบอย่าไปทำอะไรที่แบบว่ารับลมคมในถ้าทำแบบนั้นจะไปไม่ได้ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะต้องมีความรักแบบเค้าเรียกว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูนะแล้วความรักจะไปได้ผมตอบไว้เลยชัดๆพระดาวพฤหัสตรีโกณร่วมธาตุดินกับลัคนาราศีมังกรพฤหัสนี่คือผู้หลักผู้ใหญ่ความรักอะไรก็ตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนความรักอะไรก็ตามที่ผู้ใหญ่มีความรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ดีอาจจะดีไม่ใช่ 100% แต่ว่า 80% 85 90เขาเป็นคนดีคุณครบได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรส่วนเรื่องที่ต้องระวังราหูที่ไปโยกหน้าเนี่ยบางทีทำให้เราเป็นคนที่มีสังคมที่กว้างขึ้นแต่ก็พยายามเลือกคบคนคบเพื่อนนิดหนึ่งนะครับคนมังกรเนี่ยเป็นคนจริงใจแต่คนที่เข้ามาเขาจะจริงใจกับคุณทั้งหมดหรือมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นดูใครที่เข้ามาพยายามศึกษาคนให้ดีเลือกคบคนใครที่จะพาไปทางเสื่อมเสียใครที่ดูแล้วเข้ามาแล้วผลประโยชน์เจอหรือเข้ามาทีแรกก็คุยกันเรื่องผลประโยชน์กับกูเลยห่างได้ห่างเลี่ยงได้เลี่ยงนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรสุขภาพร่างกายก็ไม่มีอะไรมากเครียดไปนิดนึงมังกรเป็นคนที่จริงจังกับทุกเรื่องงานก็จริงจังเขาเป๊ะเขายุติธรรมใช่แต่นั่นแหละคือบางอย่างเนี่ยมันได้ไม่เต็มร้อยประมาณนึงครับทั้งแมงเหอะนะรีแลกซ์บ้างจะได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบว่าอย่าเครียดจนเกินไปนะครับส่วนเรื่องการเสี่ยงโชคนะปี67นะครับมีโชคดีหลายช่วงนะเอาง่ายๆนะครับอย่างเมษาอย่างมิถุนาอย่างกันยาตุลาเนี่ยช่วงนี้คุณจะมีโชคตลอดจดเลยนะฮะแต่โชคดีจริงๆของชาวลัคนาราศีมังกรคือการได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีให้การสนับสนุนคุณมีโอกาสจะมีโชคดีเรื่องที่อยู่อาศัยมีโอกาสจะมีโชคดีเรื่องบ้านช่องยวดยานพาหนะผู้ใหญ่ซัพพอร์ตนี่คือสิ่งที่จะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรคิดไว้หมดยังถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่หมดใช่ไหมคะไม่รู้หนูหมดแล้วแหละมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีมังกรดาวพฤหัสไปอยู่ในตำแหน่งตรีโกณร่วมธาตุดิน
นะครับอยู่กับดาวมนุษย์อยู่ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรแล้วอยากกระทำอะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กรอแล้วรอเล่ารอจังหวะไม่ทำสักทีปีหน้ามึงลุยเลยโอกาสดีกำลังมาแล้วนะขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรค่ะโชคดีมีชัยในปี2567ไปก่อนสวัสดีครับ